สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมโจ้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Jojo Foliage Plants ช่องที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยหลงรักต้นไม้นะครับแยกแยะต้นไม้ระบุชื่อนะครับเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้มากขึ้นนะครับโดยใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับคู่ๆกันนะครับก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงพืชนะครับหลากหลายชนิดนะครับในหลากหลายสกุลนะครับโดยเฉพาะในพืชในวง Araceae หรือหลายๆคนเรียก Arois นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าพืชหลายๆชนิดนะครับในวง Araceae เนี่ยก็จะมีหลากหลายสกุลไม่ว่าจะเป็น Philodendron Monstera Homolumina นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นพืชอีกสกุลนึงนะครับในวง Araceae นะครับตัวนี้ก็คือสกุล Alocasia หลายๆคนเรียก Alocasia Alocasia ก็แล้วแต่การออกสำเนียงนะครับก็ผมเรียกว่าขอเป็นใช้คำว่าอโลคาเซียละกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอโลคาเซียแบล็กเวลเวตนะครับอโลคาเซียแบล็กเวลเวตชื่อวิทยาศาสตร์นะที่ถูกต้องของเขาเลยก็คืออโลคาเซียเลจินูล่านะครับอโลคาเซียเลจินูล่านะครับซึ่งหลายๆคนเรียกแบล็กเวลเวตเนาะเวลาไปเซิร์ชใน Google นะครับเวลาไปหาซื้อทางออนไลน์เขาใช้คำว่าอโลคาเซียแล้วก็วงเล็บนะว่า Black Velvet นะครับจริงๆ Black Velvet ไม่ใช่ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องคืออะโลคาเซียเลจินูล่าอะโลคาเซียเลจินูล่านะครับจะบอกว่า Black Velvet จริงเป็นอาจจะเป็นฉายาเนาะเหมือนฉายาเวลาเราเรียกกันนะครับบางคนเรียกหนังช้างนะครับแต่จริงหนังช้างก็จะแทนอีกตัวนึงหนังช้างก็จะเป็นอีกตัวนึงเลยไอ้นั้นก็คืออะโลคาเซียเนบิวล่านะครับแต่ตัวนี้ก็คืออะโลคาเซียเลจินูล่านะครับเลจินูล่าคืออะไรนะครับก็คือคือเวลาเขาพูดถึงเนาะเจ้าเวลาเขาเรียกสมญานามมันก็จะตั้งตามลักษณะเด่นของต้นไม้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น Black Velvet เพราะอะไร Velvet แปลว่ากำมะหยี่กำมะหยี่รู้จักกำมะหยี่ไหมครับผ้ากำมะหยี่ผมเอาผ้ามาให้ดูนะครับกำมะหยี่มีหลายสีเนาะมีลักษณะแบบคล้ายๆแบบเป็นผิวสัมผัสเป็นขนเป็นขรุขระขรุขระนิดนึงเขาเปรียบเทียบว่าไอ้ตัวนี้ก็จะมีผิวสัมผัสผิวใบด้านบนจะมีลักษณะค่อนข้างเป็นขนนิดนึงนะครับถ้าคุณลูบสัมผัสก็จะคล้ายเวลาคุณลูบผ้ากำมะหยี่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับขนลุกไหมครับเนี่ยก็จะมีลักษณะความเป็นผิวขรุขระเฉพาะด้านบนนะครับด้านล่างไม่ได้แบบมีความเป็นขรุขระขนาดนี้นะครับเนี่ยคือเป็นที่มาของเจ้าอโลคาเซียBlack Velvet นะครับซึ่งเจ้า Black Velvet คำว่ากำมะหยี่สีดำเนาะผ้าก็มีหลายสีเนาะผ้ากำมะหยี่นะครับแต่จริงๆมันก็มีตัวสีดำเนาะเขาจะใช้ทำแบบพวกกระเป๋าทำรองเท้านะครับทำแบบพวกเครื่องแต่งกายต่างๆของเพื่อนๆนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเอ๊ะกำมะหยี่ที่บ้านที่คุณมีเนี่ยผิวสัมผัสเป็นยังไงนะครับคุณอาจจะรู้สึกอยากจะซื้อเจ้าอโลคาเซีย Black Velvet ออกมาสัมผัสมันนั่งรูปบ้างนะครับบางคนก็นั่งรูปทั้งวันรู้สึกแบบฟินนะครับบางคนแบบเอ๊ะรู้สึกแบบเอ๊ะมันใช่อ่ะนั่งรูปนะแต่อย่ารูปเขาเยอะนะเดี๋ยวใบเขาช้ำนะครับทีนี้เจ้าอโลคาเซียขอใช้คำว่า Black Velvet เนาะ Black Velvet เนี่ยก็มีถิ่นกำเนิดจากทางบอร์เนียวนะครับจากทางบอร์เนียวจากทางบริเวณที่มีแผนที่ระบุไว้นะครับนี่จะเป็นการค้นพบช่วงแรกๆเวลาเขาค้นพบปุ๊บเขาก็จะมาร์กจุดไว้ให้เห็นว่าตรงเนี้ยมีการกระจายตัวนะครับกระจายพันธุ์ของพืชชนิดนี้นะครับแล้วก็มีการค้นพบพืชชนิดนี้ในบริเวณนั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของเขานะครับการกระจายพันธุ์ต่างๆของพืชแต่ละชนิดนะครับได้รวมถึงถิ่นกำเนิดนะครับสิ่งที่เขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีบริเวณไหนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสามารถระบุได้นะครับมาดูหลักฐานทางพฤกษศาสตร์นิดนึงละกันเนาะหรือเจ้าสเปซิเมนของเราที่ถูกเก็บในเฮอร์บาเรียมนะครับก็จะมีลักษณะไม่ได้แตกต่างจากที่โชว์ในรูปเลยนี่เป็นต้นของผมอันนี้ผมแยกออกมาละนะครับบางคนบอกทำไมต้นเล็กจังก็น้อยผมขยายออกมาหมดเลยนะครับก็ชอบด้วยลักษณะของใบของเขานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่พบเห็นเนาะก็จะเป็นตัวอย่างพืชที่เขาเก็บไว้นะเป็นตัวอย่างแห้งนะครับก็จะดูลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของใบของก้านนะครับก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับโตยังไงก็โตอย่างนั้นเนาะก็จะมีลักษณะอย่างนี้เนาะไม่ได้เป็นรูนะไม่ได้เหมือนพวกมอนสเตอร่านะครับก็จะมีลักษณะใบค่อนข้างจะเป็นรูปหัวใจละกันนะแต่ว่าช่วงร่องหัวใจตรงนี้เนาะฐานใบก็ไม่ได้เว้าลึกลงไปนะครับก็จะมีค่อนข้างจะเป็นลักษณะของวงรีใบค่อนข้างจะมีลักษณะเรียวแหลมนะครับแล้วก็ผิวด้านบนเนาะก็จะมีความเป็นกำมะหยี่นะครับแต่ตัวด้านล่างจะมีลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือจะมีสีแดงคุณสังเกตดูจากในรูปได้นะครับด้านบนไม่มีสีแดงมันจะไปออกดำๆกำมะหยี่นะครับแต่ด้านล่างของผิวใบก็จะมีสีแดงเลือดบางคนบอกเป็นสีออกแนวสีแบบน้ำตาลนะครับบางคนบอกเอาสีแดงแต่ให้จำลักษณะนิดนึงแล้วกันว่าจะมีด้านล่างของมันจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับ
ทีนี้อีกลักษณะหนึ่งของเขาคือเส้นใบเนาะเส้นใบก็จะมีความเป็นบางคนบอกสีขาวนะครับแต่เวลาการระบุพืชชนิดของพืช นะเขาบอกว่าจริงๆลักษณะของเขาจะมีความเป็นแนวสีเงินมากกว่าสีเงินนะครับสีของแนวซิลเวอร์นะครับประมาณนั้นไม่ใช่สีขาวซะทีเดียวเนาะถ้าเกิดดูใกล้ๆจริงๆในการระบุสีของพืชแต่ละชนิดเนาะบางคนสีดำสีแดงแดงก็แดงดำก็ดำนะครับขาวก็ขาวเนาะเงินก็เงินอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเขาเนาะประมาณนั้นนะครับทีนี้เจ้าอโลคาเซียเรจินูล่าหรือแบล็กเวลเวทของเราเนี่ยต้องบอกว่าการเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงดูยังไงนะครับการเลี้ยงดูเจ้าอโลคาเซียแบล็กเวลเวทอันแรกเลยก็คือแสงแดดนะครับเขาชอบ indirect sunlight นะครับไม่ชอบแสงแดดโดยตรงเนาะแดดกระทบโดยตรงใบจะไหม้นะครับนั่นหมายความว่าอยู่ในที่แสงแดดประมาณ 70-80% นะครับมีการกรองแสงแล้วนะครับอยู่ภายใต้ sunlight นะครับอยู่ภายใต้ร่มไม้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ไต่เนาะไม่ได้ไต่นั่นหมายความว่าคุณเลี้ยงได้แค่2แบบเท่านั้นแหละก็คือเลี้ยงบนพื้นดินเลยนะครับปลูกในดินเลยแล้วก็อยู่ใต้ร่มไม้กับเลี้ยงในกระถางนะครับซึ่งในกระถางก็อย่างที่บอกไปว่าเอาไปวางในบริเวณไหนก็ตั้งใต้ร่มรำไรเหมือนเดิมไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับทีนี้มาอันดับที่2ก็คือวัสดุปลูกนะครับใช้วัสดุปลูกแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญของเจ้าอโลคาเซียแบล็กเวลเวทนะครับซึ่งเจ้าแบล็กเวลเวทเนี่ยเวลาการเลี้ยงดูซึ่งเคล็ดลับต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกันไม่ตายตัวเลยแต่ละที่แต่เน้นความที่มีความโล่งความโปร่งนะครับไม่แน่นมากนะครับเพราะว่าพอเขาทอดไปใต้ดินคุณไปกดดินแน่นปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปลำบากเขาอึดอัดนะครับการถ่ายเทการถ่ายเทอากาศต่างๆมันไม่ได้ดีพอความร้อนต่างๆนะครับยิ่งแน่นมากการระบายน้ำนะครับหรือการเขาเรียกการเดินทางของรากก็จะเติบโตได้ยากนะครับซึ่งวัสดุปลูกที่สำคัญเลยก็คือจะเน้นความโปร่งเนาะความโปร่งน้ำสามารถที่จะไหลผ่านได้ดีนะครับอันแรกเลยก็คือผมใช้มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับใช้เพียงแค่1ส่วนนะครับใช้เพอร์ไลท์2ส่วนแล้วก็ใช้หินภูเขาไฟ2ส่วนนะครับอันนี้ผมใช้ของผมแต่คุณสามารถไปปรับใช้ได้อย่าลืมนะครับมะพร้าวสับแช่น้ำสัก3แบบ 3-4 คืนนะสังเกตดูแล้วกันว่าน้ำเวลาคนแช่ปุ๊บตอนเช้าล้างนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บคุณก็แช่น้ำต่อนะครับค่อยๆเปลี่ยนน้ำทุกๆวันนะครับจนกระทั่งสีน้ำตาลจางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนึงบางคนบอกต้องแช่นานแค่ไหนจริงๆจะแช่นานกว่านี้ได้ไหมแต่นานมากมันอาจจะเปื่อยอาจจะขึ้นราได้นะคุณก็อาจจะแช่แบบระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะครับประมาณ5วันกำลังดีเลย5คืนเนาะ5คืนล้างน้ำ5รอบประมาณนี้นะครับก่อนใช้ก็ล้างน้ำนิดนึงอีกทีนึงนะครับแล้วก็บีบนะครับให้เจ้าสีน้ำตาลจางกับมะพร้าวสับเนี่ยออกมาให้เยอะที่สุดนะครับทีนี้บางที่นะสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกเขาใช้เป็นบาร์กนะครับบาร์กก็คือเปลือกไม้อาจจะเปลือกไม้สนหรือเปลือกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กับเขานะครับหรือเขาอยู่ตามป่าคุณอย่าลืมว่าเขาจะมีพวกแบบเศษใบไม้นะครับกิ่งไม้นะครับซากพืชซากสัตว์เนี่ยทับถมกันมาซึ่งอินทรีย์วัตถุก็สำคัญสำหรับเจ้าอโลคาเซียนะครับเจ้าแบล็กเวลเวทตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะชอบความไม่แฉะมากนะครับมีเปลือกไม้มีเศษใบไม้อยู่บางคนบอกใบก้ามปูได้ไหมนะครับผมก็ลองประยุกต์ใช้ดูก็ไม่ได้ทำอันตรายต่อเขานะครับจะโตเร็วโตช้าจริงคุณก็ลองปรับใช้ดูละกันนะครับเพราะว่าสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่เน้นที่โล่งโปร่งนิดนึงเนาะไม่ได้แออัดมากนะครับนี้ทีนี้เลี้ยงดูนอกบ้านอันนี้ก็คือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสูตรในบ้านเนาะนอกบ้านใช้สูตรนี้ไม่ได้บางคนบอกเลี้ยงนอกบ้านเลยใช้ดินได้ไหมได้เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาไม่ได้มีมะพร้าวสับอยู่แล้วถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคุณเลี้ยงนอกบ้านคุณใช้ดินแต่ต้องเป็นดินที่โล่งนิดนึงไม่ใช่ดินเหนียวไม่ใช่ดินทรายซะเลยทีเดียวนะครับก็ใช้เป็นดินที่มีแบบพวกอินทรีย์วัตถุนิดนึงนะครับมีเศษใบไม้นะครับดินมีใบก้ามปูมีทรายผสมนะครับอันนี้ก็สามารถอยู่ได้บางคนโรยเพอร์ไลท์ไปด้วยก็ดีเลยนะครับนี้เนาะทีนี้มาพูดถึงการรดน้ำนะครับตัวนี้ไม่ชอบน้ำขังไม่ชอบน้ำแฉะนั่นหมายความว่ารดน้ำเนี่ย2วันครั้งก็อยู่ได้นะครับถ้าใช้วัสดุปลูกที่ผมแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้แบบพวกวัสดุอื่นๆอันนี้ผมไม่ได้กล้ารับประกันแต่เน้นว่าจะรดน้ำแต่ละทีคุณดูวัสดุปลูกนิดนึงถ้ายังแฉะอยู่ไม่ต้องรดน้ำก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าคุณเอานิ้วแย่ลงไปในกระถางเนี่ยแล้วสักนิ้วนึงเนาะลงไปนิดนึงประมาณเนี้ยยังชื้นๆอยู่ไม่ต้องรดผิวหน้าแห้งอยู่อันเนี้ยบางทียังบอกไม่ได้เนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวลมพัดแรงๆเนี่ยผิวหน้าจะแห้งได้แต่พอ
แย่ลงไปปุ๊บอาจจะยังชื้นอยู่เพราะวัสดุปลูกของคุณค่อนข้างจะอุ้มน้ำอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วโดยเฉพาะเจ้ามะพร้าวสับเนี่ยเขาอุ้มน้ำอยู่แล้วถูกไหมครับนะครับเพอร์ไลท์ก็มีความมีรูพุนอยู่เขาก็จะมีน้ำอยู่ข้างในอยู่แล้วหรือกระทั่งหินภูเขาไฟก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทีนี้เวลารดน้ำก็เน้นแบบ2วันครั้งละกันนะในช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยก็เว้นระยะออกไปประมาณ4วันครั้งแต่ไม่ใช่แบบ4วันทุกคนเนาะบางคนรดน้ำไว้เยอะหรือกระถางใหญ่นะครับกระถางใหญ่ก็มีจะมีน้ำอยู่ภายในความชื้นภายในค่อนข้างจะเยอะก็เว้นระยะห่างออกไปนิดนึงตามความเหมาะสมนะครับปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยออสโมโคสเนาะเป็นปุ๋ยละลายช้าก็ให้ประมาณ3เดือนครั้งก็พอแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆถามว่าใช้ปุ๋ยใบได้ไหมบางคนคืออยากจะเต็มที่แหละมีปุ๋ยใบมีปุ๋ยฉีดทางใบก็ใช้ได้นะครับใช้สัก2อาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับก็เน้นเจือจางนิดนึงละกันถ้าคุณใช้ปุ๋ยละลายช้าอยู่แล้วข้างบนก็ได้รับปุ๋ยอีกคือบางทีเขาอาจจะไม่พอปุ๋ยได้นะครับคือปุ๋ยต้นไม้ก็ได้รับต้องการในปริมาณที่เหมาะสมการให้มากเกินไปนะครับบางครั้งเขาอาจจะช็อกได้ต้องบอกก่อนเลยเนาะทีนี้เมื่อกี้เจ้าปุ๋ยวอร์มิโคไลที่บอกไอ้ไม่วอร์มิโคไลโทษทีเจ้าออสโมโคสที่ให้ไปเนี่ยใช้ประมาณไหนมันอย่างเงี้ยมีประมาณ 2-3 ใบให้ประมาณสักครึ่งช้อนชารอบคนต้นก็พอแล้วนะครับปุ๋ยใบให้ได้ไหมให้ได้นะครับก็อาจจะละลายเจือจางนิดนึงเนาะสูตรที่เขาให้เท่าไหร่คุณก็อาจจะเจือจางลงอีกครึ่งนึงนะครับแล้วก็ฉีดทางใบเนาะก็ประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งนะครับทีนี้ฉีดเวลาไหนบางคนแบบโอ้โหฉีดดึกดื่นเลยต้องบอกก่อนว่ามันเกี่ยวกับปากใบของพืชด้วยเนาะปากใบของพืชกลางคืนเขาก็จะไม่ได้แบบสมบูรณ์มากพอที่จะแบบรับสารอาหารพวกนี้นะครับนั่นหมายความว่าแสงนะก็จะมีผลต่อการเปิดของปากใบในการพวกเนี่ยรับสารอาหารเข้าไปนะครับถ้าฉีดทางใบส่วนใหญ่แนะนำให้ช่วงประมาณช่วงเช้าๆนะครับประมาณสัก7โมงนะครับ8โมงประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นลดได้ไหมได้นะครับสเปรย์ได้ก็คือประมาณสัก4โมงเย็นทำไมไม่เที่ยงล่ะพี่เพราะตอนเที่ยงนะครับคุณจะเปลืองปุ๋ยมากเนาะเราใช้คำว่าเปลืองละกันเพราะว่าพออากาศร้อนๆเนี่ยการระเหยของน้ำจะดีกว่านะครับนั่นของช่วงเช้าๆเนี่ยกับช่วงแบบเย็นๆแล้วเนี่ยอาทิตย์ค่อนข้างจะใกล้จะตกแล้วเนาะมันก็จะไม่ได้อบอ้าวไม่ได้ร้อนมากนั่นหมายความว่าเปลือกปุ๋ยก็จะไม่เปลืองมากนะครับอันนี้เนาะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแบบชาวบ้านเลยคุณก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับอันนี้ก็แนะนำไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะครับเป็นการรดน้ำนะครับเป็นการให้ปุ๋ยนะครับทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะครับวางที่ไหนนะครับวางที่ที่ไม่ได้อบอ้าวมากหลายๆคนเลี้ยงแล้วปรากฏว่าต้นก็จะฝ่ออยู่ใบหายหมดเลยเน่าหายหมดเลยนะครับก็ต้องบอกกันว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้ฝ่อง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าฝ่อปุ๊บไม่ต้องตกใจเนาะเขามีเง่าอยู่ใต้ดินเนี่ยพอทุกอย่างเหมาะสมนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาได้เป็นต้นใหม่นั่นหมายความว่าไม่ต้องกังวลบางคนบอกปุ๊บพอใบต้นหายไปหมดปุ๊บโยนทิ้งเลยนะครับต้องเว้นไว้ก่อนเนาะอาจจะลื้อวัสดุปลูกดูนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพออากาศอบอ้าวมากเขาก็ฝ่อนะครับอากาศหนาวเย็นจัดเขาก็ฝ่อนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมเนาะก็ประมาณสัก25นะครับถึง30องศาเซลเซียสประมาณนี้คุณก็ลองไปปรับใช้ดูบางคนบอกต่ำกว่านี้ได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณรับไม้มาจากที่ไหนนะครับถ้าไม้ที่เขาปรับสภาพอุณหภูมิอยู่แล้วเขาก็เลี้ยงได้ในอุณหภูมิอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าพวกนี้ก็ชอบและกันชอบในอุณหภูมิประมาณนี้นะครับ25ถึง30องศาเซลเซียสประมาณนี้เจริญเติบโตได้นะครับจะสูงกว่านี้จะต่ำกว่านี้ต้องไปปรับใช้ดูเนาะพืชค่อยๆปรับตัวของเขานะครับทีนี้มาพูดถึงสุดท้ายการขยายพันธุ์ยังไงนะครับพวกนี้พอมีเง่าไรโซมนะทอดไปเรื่อยๆตามใต้ดินเนี่ยเวลาคุณขยายพันธุ์คุณก็ต้องแยกเง่าเนาะบางคนใช้วิธีการแยกเง่านะครับก็มีการตัดเนาะตัดชั่วเหมือนเงี้ยแยกออกมาได้เป็นจริงๆเป็น2ต้นละนะครับคุณสังเกตดู2ต้นละเนี่ยอันนี้นะครับซึ่งพอโตได้สักระยะนึงนะครับจริงๆผมแนะนำให้มีใบสักประมาณ2ใบ3ใบขึ้นไปดีกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยใบเขาใหญ่แล้วผมเลยแยกได้นะครับทำไมถึงต้องแบบนั้นนะครับบางคนบอกต้นเล็กๆแยกไม่ได้เหรอพี่ต้องบอกว่าความแข็งแรงของพืชก็มีผลต่อการฟื้นตัวนะครับเหมือนคุณผ่าตัดอย่างเงี้ยเด็กๆหรือผู้สูงอายุเวลาคุณผ่าตัดนะครับการฟื้นตัวจะใช้ระยะเวลานานกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการจะแยกของเขาได้แยกเง่าได้เนี่ยก็ต้องให้เขามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะไปต่อสู้เนาะต่อสู้กับข้างนอกไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอุณหภูมินะครับโรคแมลงศัตรูพืชต่างๆเนี่ยซึ่งบอกว่าใบใหญ่กว่ายิ่งได้เปรียบปริมาณใบมากกว่ายิ่งได้เปรียบนั่นหมายความว่าใจเย็นๆนิดนึงรอให้ปริมาณใบนะครับสมบูรณ์เพียงพอก่อนแล้วค่อยๆแยกก็ได้ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็
ยังไงก็ช่วยพืชด้วยให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นฟื้นตัวเร็วกว่าละกันใช้คำนี้นะครับก็พวกนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็ลาไปกับเจ้าอโลคาเซียเรจินูล่านะครับหรือแบล็กเวลเวตนะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับยังไงก็ฝากช่องนะครับ Subscribe Jojo Foliate Plants ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ